กรใกล้เอามาอู้เพื่อญาติโยมสาธุชนได้ฟังเจ้าวันนี้เฮาท่านทั้งหลายก็จะได้ดำเนินหน้าที่ของความเป็นผู้มีภาระธุระรับผิดชอบความเป็นพ่อที่ดีเป็นแม่ที่ถูกเป็นลูกที่กตัญญูเป็นประชาชนที่เพิ่งพระบรมโพธิสมภารเป็นพุทธศาสนิกชนค้ำจุนพระพุทธศาสนาของแต่ละคนแต่ละท่านได้ดำเนินไปโดยตลอดเพราะฉะนั้นเจ้าวันนี้จะได้น้อมนำเอาธรรมะเรื่องความจุกภายในหรือความจนใจมาเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาปารมีเพิ่มพูนคุณงามและความดีแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายน้ำธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงแสดงความจนหรือความทุกข์เอาไว้ว่าเป็นความลำบากเพราะจนทรัพย์สินจนทรัพย์สมบัติเป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์แล้วก็ต้องอาศัยคนอื่นช่วยเหลือเป็นบางเตื้อบางครั้งเมื่อเพื่อนช่วยเหลือมาแล้วก็เอาความดีความงามนั้นใส่กระหม่อมจอมเกล้าเทิดทูนเอาไว้เป็นบรรทัดฐานว่าเรามีวันนี้ได้ก็ต้องอาศัยคนนี้ช่วยจับช่วยจูงช่วยหนุนช่วยเจือให้เราท่านทั้งหลายมีความสะดวกสบายเพราะฉะนั้นถือว่าท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายทั้งด้วยส่วนกายส่วนกรรมอู้และก็ส่วนจิตใจน้ำใสใจแจ้งแล้วเพราะฉะนั้นการที่เฮาท่านทั้งหลายมีความกตัญญูที่เฮาท่านทั้งหลายได้รับการเชิดชูช่วยเหลือก็ถือว่าได้ทำหน้าที่ของความเป็นผู้ปฏิบัติตนดีปฏิบัติชอบเพราะฉะนั้นถือว่าทุกคนได้ทำหน้าที่ของตัวของตนให้ดีพระพุทธเจ้าตรัสว่าการทรงน้อมเรื่องความทุกข์ความจนทรัพย์ศีลเข้าหาธรรมะอันเป็นความจนภายในว่าคนเฮาเมื่อยากจนทรัพย์สมบัติภายในคือธรรมะบ่มีธรรมะประจำใจก็เป็นทุกข์เพราะเช่นเดียวกันเพราะใจจะอยู่เฉยๆบ่ได้ใจจะอยู่ว่างๆบ่ได้จะต้องมีเกาะที่ยึดเหนี่ยวหรือต้องมีอารมณ์ชอบและบ่ชอบเพราะฉะนั้นเมื่ออารมณ์บ่แน่นอนจิตใจก็บ่แน่นอนจึงต้องมีธรรมะหรือเข้าหาธรรมะคนที่บ่มีธรรมะเรียกว่าคนจนใจหรือคนทุกข์ใจนะอันธรรมะที่จะต้องมีในที่นี้ตามที่กล่าวเอาไว้ก็คือศรัทธาความเชื่อหิริความละอายโอตตัปปะความเกรงกลัววิริยะความภาคเพียรและปัญญาหู้แจ้งแทงตลอดถ้าจิตใจบ่มีธรรมะห้านี้อยู่ประจำใจก็บ่ต่างอันหยังครับคนที่บ่มีทรัพย์สมบัติบ่มีทรัพย์ทองเฮาจะต้องทุจริตกายทุจริตกรรมอู้ทุจริตใจการประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจก็คือการที่เป็นหนี้เปิ้นโดยตลอดนะเมื่อประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจและกายวาจาใจบ่สุจริตคนที่บ่สุจริตคือเนรคุณต่อผู้มีพระคุณครับตัวคือเข้าน้ำคือสิ่งอันใดอันหนึ่งที่จะคืองานที่เราทำพองานบางอย่างเราจะทำคนเดียวก็บ่ได้อย่างน้อยๆก็ได้อาศัยที่ปรึกษาบางอย่างก็ต้องใช้หัวคิดบางใจบางอย่างก็ต้องใช้กำลังกายบางอย่างต้องใช้กำลังทรัพย์บางอย่างต้องใช้กำลังใจคนไข้โทษคนไข้ใกล้จะตายอาศัยกำลังใจจากคุณหมอตลอดจนคนที่ทำดำเนินการค้าการขายการทำธุรกรรมภารกิจธุรกิจอะไรอย่างก็ต้องอาศัยปัจจัยคือกำลังทรัพย์เพื่อจะให้งานนั้นขับเคลื่อนเลื่อนไหลไปด้วยดีในทางที่ถูกที่ควรและกำลังกายก็ต้องอาศัยจะยกจะย้ายจะค้ายจะเคลื่อนจะยิบจะช่วยอันนี้ก็ต้องใจกำลังกายเพราะฉะนั้นย่อมคิดย่อมทำย่อมหาทางออกแต่ในทางที่ดีย่อมปรารถนาย่อมแสดงความเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจต่อกันส่วนคนดีนั่นก็ไปแถมแนวหนึ่งนะคนบ่ดีก็ไปแถมแนวหนึ่งคือย่อมปรารถนาย่อมแสดงกลเล่ห์กลรูปายปกปิดความบ่ดีบ่งามนะอย่างเปิ้นว่าน่ะใบบัวห่อจ้างตั้งนาห่อหอย
เส้นผมบางดอยที่ไหนจะกุ้มนะคือคนบดีชอบปิดความเลวร้ายแล้วก็คนบดีชอบบนห้องว่าชอบทำลายชอบเผาชอบเล่าหน้าจาขวัญชอบเอาสิ่งที่มันบดีมาสิ่งที่มันมีดีเปิดเลอะนะเขายังมาเอามาใจมาเอามาไตรตรองพินิจพิเคราะห์เพราะฉะนั้นเขาได้ทำดีเสียอย่างหนึ่งความดีเนี่ยทำแล้วสบายใจเหมือนเรารับประทานอาหารอิ่มแล้วก็พักผ่อนตามที่เขาบนห้องว่ายายเม็ดเข้านะถ้าคนบดีก็คือเหมือนเขากินข้าวบะอิ่มญาติโยมอยู่ที่ไหนก็เป็นกระวนกระวายแม้กระทั่งหันเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อนมาเพื่อนมาเจ้ามาหาเขาแหละมาหาเจ้ามาหาคนพิษเพื่อนกายไปกายมามันดึงลุกลิกลุกลิกอะนะจุกจิกจุกจิกจิตใจมันมาอยู่กับเนื้อกับตัวหันมาแล้วเป็นหน้าเปิดตาจังมีพิรุธอะญาติโยมแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ตั้งด่านตำรวจนะตั้งด่านนั่นด่านนี้เพื่อนตั้งไว้ให้นะนะบางทีก็ไปสะดุ้งจ่าเฉยก็มีนี่นะคือคนปกปิดความชั่วเอาไว้อ่ะนะบางทีบางครั้งนี่กลัวเพื่อนจะถามนะถ้าเพื่อนถามนี่เป็นสันตื่นตระหนกตกใจนะเพราะฉะนั้นเราอยู่ในสังคมเราต้องทำความถูกต้องนะไว้ก่อนอย่าก็ต้องอาศัยความถูกต้องเป็นหลักมีศีลนะมีศีลมีธรรมมีพระมีวินัยคอยตักเตือนนะอยู่ในใจเขานั่นแหละอาการที่ถูกตักเตือนโจทย์ท่วงขึ้นเนี้ยหรือการที่เราท่านทั้งหลายอยู่ในสังคมแห่งความถูกต้องนี่ก็ย่อมบะเก้อเขินบะเค้อเขินด้วยประการต่างๆเพราะฉะนั้นความตรึกเป็นอกุศล3อย่างที่ครอบงำคืออกุศลวิตกนะกามวิตกตรึกนึกคิดในเรื่องกามคือหันแก่ตัวพยาบาทวิตกตรึกนึกคิดในเรื่องพยาบาทคิดแต่จะปองร้ายคนอื่นนะวิสิงวิหิงสาวิตกก็คือตรึกคิดแต่ในเรื่องที่จะเบียดเบียนคนอื่นใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นอยู่ตลอดนะอาการที่เขานึกแต่ในเรื่องอกุศลวิตกก็คือนึกชั่วนึกบ่สบายใจอย่างเนี้ยเพิ่นก็เปรียบเหมือนครับการถูกตวยหาตัวผู้เป็นเช่นนี้จักร่ำรวยจักเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคฤหบดีเศรษฐีใจบุญนายทุนใจดีผู้ร่ำรวยมหาศาลมีฐานะชื่อเสียงอย่างใดก็ตามทีแต่เมื่อจบชีวิตแล้วจ้อมเข้าถึงทุกขติตกอบายภูมิอบายมุขถึงทุกขติจิตอบายจิตตกอบายภูมิเช่นนี้ก็เหมือนการที่ถูกจองจำกักขังนั่นเองพระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องของความทุกข์ความจนในทางโลกว่าเป็นทุกข์แล้วก็แสดงความจนในทางธรรมคือทุกข์ทางใจนะหาทางออกมาได้โดยนัยยะดังที่กล่าวเปรียบจี้หือหันดังที่กล่าวมาแล้วเนี่ยก็คือผู้บ่มีธรรมหรือบ่มีหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาประจำจิตประจำใจได้ว่าเป็นคนทุกข์ภายในคือทุกข์ใจจนใจนะคนบ่มีหลักธรรมเป็นเครื่องแนะเป็นเครื่องนำก็บ่มีหลักความประพฤติบ่ฮู้ดีบ่ฮู้ชอบตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาย่อมทำทุจริตด้วยกายด้วยวาจาคือกรรมอู้ด้วยใจคือความคิดคำว่าทุจริตในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าทำชั่วชนิดที่เสียหายเรื่องลือหรือเสียชื่อเสียเสียงทั่วโลกอย่างเดียวคำว่าทุจริตในที่นี้ในทางโลกเขาอาจจะมองหันว่าดีก็ได้แต่ในทางธรรมเรียกว่าทุจริตอยู่นั่นเองเช่นแสวงหาทรัพย์ได้มาด้วยความบริสุทธิ์โกงเพื่อนมากะฟ้องร้องเอาของเพื่อนมากะหรือยิบฉวยเอาของเพื่อนมากะโดยเจ้าของเพื่อนมาได้ตังเนื้อตังตัวเมื่อได้มาแล้วก็มั่งมีสีสุขเสวยสตุงสตางบนกองสมบัติสมบัติสมบูรณ์บริบูรณ์ในทางโลกเขาพอกันว่าคนที่มั่งมีสีสุขแบบนี้จัดเป็นคนดีแต่ในทางธรรมะจังเรียกว่าทำทุจริตอยู่นั่นเองคือคนประพฤติชั่วประกอบชั่วนะคนที่ประพฤติชั่วเช่นนี้จะต้องปกปิดความชั่วของตัวไว้ต้องกึดต้องหวังต้องปรารถนาบ่คือคนอื่นฮู้ว่าตัวมีความประพฤติชั่วเสียหายบางทีบางครั้งก็เป็นหน่วยงานราชการอย่างที่เฮาทราบเนาะประพฤติทุจริตในวงราชการนี่เฮาก็หันนะหันเพิ่นประตรวจสอบกันยึดทรัพย์อันนั้นอันนี้ค้าขายสิ่งเสพติด
ยึดบ้านยึดจองยึดหอยึดเฮือนยึดสมบัตินะอายัดห้องอันยังพ้องที่ปัญหาเป็นคดีความนี่นะอันนี้ในทางพระพุทธศาสนาเอาก็หันการเป็นทางที่มันดีนะเพราะท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายอาการที่ทำความปกปิดแบบนี้เป็นการที่ทำให้จิตใจมีความเศร้าหมองอยู่ตลอดเวลาคนอื่นบ่ฮู้แต่ตัวเจ้าตัวเองฮู้อยู่แก่ใจอยู่โดยปกติอยู่แล้วคนที่ประพฤติชั่วเช่นนี้จะต้องปกปิดความชั่วของตัวไว้ต้องคิดต้องหวังต้องพัฒนาหรือพัฒนาบ่ฮู้คนอื่นฮู้ตัวว่าเป็นคนผิดกาบ่ดีกายมันวกวนมันทำให้เฮาท่านทั้งหลายได้ทำความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ได้ก็จำเป็นที่จะต้องกลับเหียนะกลับเนื้อกลับตัว กลับจิตกลับใจให้เข้าใจในสิ่งเหล่านี้ได้ก็จะทำให้วิถีชีวิตเท่านั้นมีความร่มเย็นเป็นสุขมีความเจริญก้าวหน้าในสิ่งอันพึงปรารถนาการที่ถูกโดยหาตัวเสาะหาตัวเมื่อจบชีวิตย่อมเข้าถึงทุกขติคือจิตตกอบายภูมินะอันนี้แหละคือการที่ถูกโดยหาตัวดังนั้นที่ว่าความทุกข์ภายในหรือจนภายนอกเป็นทุกข์แต่มันเป็นทุกข์ด้วยเรื่องภายนอกบ่ใช่ภายในบ่รุนแรงอันอย่างเท่ากับความทุกข์ภายในที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงความทุกข์ภายในเมื่อมีขึ้นแล้วจิตใจก็เดือดร้อนกระซับกระส่ายกระวนกระวายทุรนทุรายหาความสุขบ่ได้พอบหันอัดเนื้อเรื่องพอบหันธรรมคือธรรมชาติความเป็นจริงบหันดีบหันชั่วบ่มีเหตุผลใดๆทั้งนั้นเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนท่านผู้ฟังที่นับถือพระพุทธศาสนาก็ดีต่างศาสนาก็ดีซึ่งเป็นพระพุทธศาสนาเป็นพุทธศาสนิกชนพุทธศาสนิกเมธีพุทธบริษัทจึงควรบำเพ็ญธรรมปรากฏขึ้นมีขึ้นในใจธรรมะที่มุ่งกล่าวในบทพระบาลีก็คือ 1. ต้องมีศรัทธาความเชื่อศรัทธาก็คือความเชื่อโดยบ่หวั่นไหวโดยบ่หวั่นหวาดโดยบ่หวั่นวิตก 2. หิริความละอายแก่ใจบ่กล้าที่จะประพฤติชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตใจเป็นอันขาดแม้น้อยนิดก็กลับเหียปรับเหียเนาะโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อผลของความชั่วเกรงว่าความชั่วจะส่งผลถึงตนแน่นอนวิริยะความเพียรบากบั่นมุ่งมั่นในการที่จะทำความดีโดยรีบทำโดยบ่พัดวันประกันพรุ่งปัญญาความรอบรู้ในเหตุในผลใจเหตุใจผลเข้าแก้ปัญหาธรรมะถึง5ประการเนี่ยเป็นอริยทรัพย์อริยทรัพย์คือทรัพย์อันประเสริฐสุดสูงสุดเป็นทรัพย์ภายในธรรมะข้อนี้ก็เป็นทรัพย์เหมือนกันที่เฮาท่านทั้งหลายทราบกันดีแต่ที่ตัดไว้ดังกล่าวมานี้ก็พอแก่ความประสงค์พอแก่กำลังในการปฏิบัติเพราะฉะนั้นพุทธบริษัทจึงควรกำหนดพิจารณาว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในทรัพย์ของใจเทียบได้กับทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองเข้าของที่เป็นทรัพย์ภายนอกอันเป็นทรัพย์ของกายส่วนธรรมะเป็นทรัพย์ของใจการที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกท่านจะต้องมีศรัทธามีหิริโอตตัปปะมีวิริยะและปัญญานั้นเพราะธรรมะทั้ง5ประการนี้มีปรากฏขึ้นในใจมีอยู่ประจำใจแล้วย่อมเป็นแรงกระตุ้นเตือนชักชวนชักนำให้บำเพ็ญให้มีธรรมะอื่นๆให้ได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปในธรรมะ5ประการนั้นอัตมภาพจะได้อัตถาอธิบายให้ญาติโยมเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็รักษามาตรฐานระดับความดีไว้เมื่อยังบ่เข้าใจก็ทำความเข้าใจเมื่อยังบ่ฮู้เรื่องฮู้ราวก็สาวไปหาต้นเหตุสาวไปหาเหตุสาวไปหาผลเพราะฉะนั้นธรรมะประการที่1คือศรัทธามีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้จริง
พระพุทธเจ้านั้นก็มีพระองค์จริงหรือมีตัวตนจริงไม่ใช่แบบพระเจ้าบนสวรรค์พระพุทธเจ้าก็คือผู้เป็นครูเป็นคนอย่างเฮาๆตั้นๆ นี่แหละที่ประสูตรในประเทศอินเดียที่เรียกว่ามัชชิมะประเทศและท่านก็ปรินิพพานไปแล้ว 2,563 62ปีเป็นคนแท้ๆเป็นคนจริงๆตรัสรู้ความตรัสรู้การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีธรรมะก็น่าอัศจรรย์จริงๆอย่างนี้เป็นธรรมอย่างแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้าเสมอถ้าจะพิจจากคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจักบ่ยอมทำเฮาทำกรรมอย่างใดอย่างนักแน่นว่าสิ่งเนี้ยเฮาทำเนี้ยเป็นกรรมนะกรรมที่เฮาทำนี้ย่อมได้รับผลเป็นของเฮาเป็นอัตตชังอัตตสัมภวังนะอัตตชังอัตตสัมภวังคือเกิดจากตนสมทบเป็นพร้อมมีพร้อมที่ตนเท่านั้นนะเกิดจากตนสมทบเป็นพร้อมที่มีพร้อมที่ตนเท่านั้นทำแล้วแบ่งให้คนอื่นก็บ่ได้เงินทองเข้าของทรัพย์สมบัติทำพินัยกรรมให้ลูกให้หลานได้ลูกหลานอยู่ตั้งหลังก็รับมรดกนั้นไปใช้ไปจ่ายไปชำระสะสางหรือทำธุรกรรมภารกรรมต่อเนื่องแต่กรรมนี้เป็นพินัยกรรมหื้อไผก็บ่ได้ได้ของไผก็เป็นของผู้นั้นคือของไผของมันกรรมนี้จะต้องหื้อผลหรือมีผลแน่นอนเฮาทำกรรมดีก็ได้ผลดีเฮาทำกรรมชั่วเฮาก็ได้ผลชั่วผลดีผลชั่วก็ของเฮาทั้งนั้นคือคนอื่นบ่ได้จักแบ่งให้คนอื่นรับถวยของก็บ่ได้ทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วนั่นแหละเฮาเชื่ออย่างนี้ก็เป็นเหตุยับยั้งบ่ฮื้อเฮาทำกรรมชั่วกระทำแต่กรรมดีแน่นอนเป็นต้นอันเนี้ยญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายเป็นสัจธรรมความจริงที่เฮาท่านทั้งหลายจำเป็นจะต้องน้อมนำมาคิดพิจารณาถูกต้องท่องแท้ตามที่เฮาท่านทั้งหลายได้เป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานตามที่เฮาได้ไม่อาจเลื่อนเราเรียนเขียนอ่านกันแล้วทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกฎเกณฑ์ตายตัวแห่งพุทธธรรมสัตว์โลกเกิดมาย่อมเป็นไปตามกรรมดำรัสตรัสคำเป็นสัจธรรมจากองค์สัมมาเวียนว่ายตายเกิดเชื่อเถิดโลกนี้มีจริงอย่ามัวอ้างอิงคอยประวิงให้เสียเวลารีบสร้างความดีมันทำบุญถือศีลภาวนาอยู่ในโลกนี้โลกหน้าบุญช่วยนำพาผ่านเวรคนญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายขอสุมาภัยหน่อยเนอะเสียเวลาไปหน่อยหนึ่งประการที่สองหิริความละอายแก่ใจเกียรติชังขยะขยงต่อความชั่วทุจริตเหมือนบุคคลผู้หักษาความสะอาดหักสวยหักงามบ่ยอมจับต้องแตะของสกระปกสู่โครกเมื่อเฮาบ่ประพฤติทุจริตหรือทุจริตด้วยกายวาจาใจใจคอก็โล่งโปร่งสบายดังคำพระบาลีที่ว่าสุจารีสุขีโตโหติคนที่สุจริตย่อมมีความสุขอยู่เสมอนะสุจารีสุขีโตโหติคนที่สุจริตย่อมมีความสุขอยู่เสมอเพราะฉะนั้นธรรมะแต่ละประการจึงเรียกว่าทรัพย์ภายในศรัทธาก็เป็นเหตุให้บำเพ็ญกุศลอย่างอื่นพอกพูนเพิ่มขึ้นได้นั่นเองประการที่สามโอตตัปปะก็เป็นเครื่องเตือนใจบ่ฮื้อทำชั่วและทำใจฮื้อขมักขม้นในกะที่จะได้บำเพ็ญธรรมชั้นสูงยิ่งขึ้นไป
ประการที่สี่วิริยะความเพียรก็เป็นเหตุให้ขยันหมั่นเพียรในการประกอบกิจอันจะเป็นคุณประโยชน์ทั้งแก่ตนและคนอื่นโดยรวมก็คือทั้งประโยชน์ในชาตินี้ประโยชน์ในชาติหน้าเมื่อจบชีวิตแล้วไปก็แล้วไปและประโยชน์สูงสุดคือพระนิพพานประการที่ห้าปัญญาก็สำคัญมากเป็นเครื่องส่งเสริมคือหูดีหูชอบหันดีหันชอบประกอบดีประกอบชอบหูจักบาปหูจักบุญหูจักคุณหูจักโทษประโยชน์และบรรจัยประโยชน์นั่นเองธรรมะถึง5ประการนี้จึงเป็นธรรมะอันเป็นต้นเหตุเมื่อมีอยู่ครบทวนแล้วก็สามารถที่จะทำให้เกิดดอกออกผลงอกงามยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าธรรมจารีสุขังเศรษฐิอัตสมิงโลเกปรัมหิจะนะผู้ประพฤติธรรมตั้งอยู่ในธรรมย่อมอยู่เป็นสุขสบายในบัดนี้และในภายภาคหน้านะธรรมจารีสุขังเศรษฐิอัตสมิงโลเกปรัมหิจะผู้ประพฤติธรรมตั้งอยู่ในธรรมะย่อมอยู่เป็นสุขสบายทั้งในบัดนี้และต่อไปภาคหน้าท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายได้ทราบชัดในพุทธภาษิตอันว่าความจนใจเพราะไม่มีธรรมะก็คืออริยทรัพย์ในพระพุทธศาสนาแล้วควรปลูกอริยทรัพย์คือมีขึ้นที่ใจสำหรับเรื่องราวของความจนภายนอกหรือความมั่งมีภายนอกนั้นเฮาบ่สนใจเมื่อมีเฮาก็อาศัยมันเพียงแต่ว่าอาศัยบำเพ็ญประโยชน์เท่านั้นบ่ติดบ่คล้องบ่วุ่นด้วยทรัพย์สมบัตินั้นท่านผู้ฉลาดทั้งหลายท่านผู้รู้ทั้งหลายบัณฑิตชนทั้งหลายเมื่อมีทรัพย์ภายนอกก็เพียงแต่ว่าอาศัยมันบำเพ็ญธรรมคือเป็นอริยทรัพย์ภายในคือมีปรากฏขึ้นที่ใจแต่นั่นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ยากจนขัดสนดังพระพุทธนิพนธ์กล่าวเอาไว้ว่าอัทริโทติตังอาหุอโคคันตัสสะชีวิตังนะอัทริโทติตังอาหุอโมคันตัสสะชีวิตังนักปราชญ์ราชบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่าเป็นคนไม่จนใจและชีวิตของเขาก็ไม่ยอมไม่ย่อก็ไม่ย่อมไม่เป็นโมฆะก็คือว่างเปล่าจากประโยชน์เลยดังมีอรรถาธิบายตามแนวทาริธิยสูตรในฉกะนิบาตอังคุตระนิกายที่ได้อรรถาธิบายมาให้ญาติโยมสาธุชนได้ยินได้ฟังอันนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งน้ำธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาติตมาภาพได้สาธกยกคือญาติโยมได้ฟังแล้วก็จะได้น้อมนำไปเป็นข้อเตือนจิตสะกิดใจในการดำเนินชีวิตของเฮาท่านทั้งหลายเป็นลำดับไปน้ำธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเฮาท่านทั้งหลายก็จำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือการที่เอาท่านทั้งหลายจะไปมีความทุกข์ในใจมีความร่ำรวยในใจความจนภายในคือทุกข์ใจก็ต้องมีการเสียสละนะต้องมีการเสียสละเสียสละอย่างใดญาติโยมก็คือเป็นการเสียสละเอาท่านทั้งหลายได้ทำความดีนั่นแหละจะต้องมีความตั้งใจจริงจึงมีกำลังภายในใจอย่างสูงจึงสามารถทำภาระหน้าที่ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมได้เพราะคนที่จะทำภาระหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ที่ดีจะต้องยอมเสียสละความสุขส่วนตัวลงพ่องโดยเฉพาะอย่างที่เป็นเพนพ่อบ้านก็เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อแม่บ้านคนที่เป็นแม่บ้านก็เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อพ่อบ้านพ่อแม่ก็เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อลูกบ่าวลูกสาวล่าตำล่าไปถึงหลานบ่าวหลานสาวก็มีเจ้านายก็เสียสละเพื่อลูกน้องลูกน้องก็มีความกตัญญูตอบแทนคนที่มีนักเป็นนักเสียสละที่ยิ่งใหญ่ก็มีพระพุทธเจ้าเราพระอรหันตสาวกอรหันตสาวิกาทั้งหลายผู้นำทุกระดับชั้นเสียสละทั้งนั้น
ถ้าเพื่อจะกอบจะโกยจะโกงนั่นมันก็เดือดร้อนอย่างเฮาหันบ้านเมืองปัจจุบันเนาะบางจุดเฮาก็ต้องพอด้วยตาแต่พอด้วยตาบางเทื่อก็ต้องสัมผัสด้วยมือบางทีสัมผัสด้วยมือแล้วก็ยังมันแน่กายวาจาต้องสัมผัสด้วยใจทำนะถึงจะเข้าใจเพื่อนเรียกว่าอยู่ด้วยกันยิ่งแจ้งยิ่งหันลายยิ่งควายยิ่งหันโก้งนะคำว่าโก้งหรือลายนะเป็นของสัตว์เนาะญาติโยมคนบ่โก้งบ่ลายนะอันนี้สัตว์เท่านั้นนะเป็นโก้งเป็นลายเป็นการเนาะอันนี้ก็คือว่าคนที่จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่นั่งอยู่ในหัวใจคนนั่นแหละก็คือผู้ที่ยิ่งใหญ่จะต้องลดความหันแก่ตัวสละความสุขส่วนตัวเพื่อความสุขของส่วนรวมการทำความดีบ่ใช่ทำง่ายๆบางครั้งบางทีก็ต้องพบอุปสรรคหลายเตื้อหลายครั้งหลายหนอย่างเจ้านายทหารแก่ตัวก็จะต้องเอาเกียรติยศเกียรติทรัพย์ของตัวตลอดนะลูกน้องก็ได้อะแม้กระทั่งสุมาเตออู้มาตั้งในวัดในวาเนาะเข้าวัดเข้าวาบางเตื้อเจ้าอาวาสเนาะอาวาสก็จะต้องมีกิจนิมนต์ศาสนกิจงานบางอย่างก็ต้องเสียสละเพื่อลูกน้องอย่างเพิ่นมีกิจนิมนต์นะนิมนต์ไปอาราธนานิมนต์งานศพงานขึ้นเทือนใหม่งานทำบุญร้อยวันงานทำบุญสมโภชปอยหลวงอันนั้นอันนี้นะถ้าเพิ่นนิมนต์มาเจ้าอาวาสไปคนเดียวเหี่ยมดรับดีกาอาราธนาเหี่ยมดลูกน้องก็คงจะมีไปอยู่โดยเพราะฉะนั้นบางตนลูกวัดก็ตัวเน็ตบางตนเจ้าอาวาสก็ตัวเน็ตต่างเน็ตต่อเน็ตใส่กันมันก็จะเป็นยังไงมันก็เป็นเรื่องที่มันบ่ดีงามเกิดขึ้นบางวัดนี่เจ้าวาดไปคนเดียวเหี่ยกู้งานนะงานใดเจ้าวาดมดนะธรรมาภาพนี่ถือว่าเป็นเจ้าวาดโดยรูปหนึ่งเหมือนกันหัวอกตู้หลวงนี่นะตั้งเจตนาเอาไว้ว่าถ้าดีกาอันใดบ่งถึงชื่อนะบ่งถึงชื่อบ่งถึงตำแหน่งอาราธนาท่านเจ้าอาวาสวัดช้างค่ำนี่เฮาก็ไปอาราธนาพระมหาประสิทธิ์เนี่ยเขาก็ไปแต่ถ้าว่าพระคุณเจ้าวัดช้างคำเขาก็จะเปลี่ยนกันไปมีบัญชีเปิ้นเขาว่ามีบัญชีเอาไว้พระกอไปงานนี้ต่อไปพระขอก็ต้องไปต่อไปพระคอก็ต้องไปลูกน้องเขาก็เหมือนกันปล่อยหลวงปล่อยลามนี่คือสามเณรไปเป็นผู้รับนะพอเขาจะได้กล้าขนมนมเนยไว้นะลูกพระลูกเนนก็แบ่งทัวเฉลี่ยกันไปนะอันนี้ถือว่าถ้าท่านทำได้รูปไหนทำได้ท่านไหนทำได้ก็เป็นมังกละแก่ตัวของท่านเองแม้กระทั่งจตุปัจจัยที่ญาติโยมมาถวายเป็นพุทธวายอดปอนกันปอนนี่ก็ไม่ได้เก็บไว้คนเดียวพระเนนในวัดมีคิดตนกบทัวเฉลี่ยแบ่งปันกันไปมีเจ็ดเอาเจ็ดหารสมมติได้ปัจจัย 3,000 5,000 ก็เอาเจ็ดหารหมื่นหมื่นไปก็เอาเจ็ดหารเขาก็จะเก็บไว้สองส่วนส่วนหนึ่งเอาไปเป็นค่าพัฒนาหารเจ้าเพนหรือเน้นไปหุงเฮียนเนาะส่วนที่สองก็เอาไว้ส่วนตัวใช้จ่ายยุกยายานพาหนะกาน้ำมูกน้ำมันไปหันไปนี่ส่วนนั่นก็ถวายพระถวายเน้นไปทั่วเฉลี่ยไปตะเปิ้นตานขันเข้าวาสาก็จะถวายพระถวายเน้นออกวาสา12เปงปีใหม่ไทยปีใหม่เมืองนี่ก็ถวายกันทั่วเฉลี่ยทั่วเฉลี่ยนะอันนี้ญาติโยมสาธุชนไม่ต้องกลัวเขาเล่าก็จะมันเตอะถึงว่านะว่าเง่าก็จังเตอะว่าเซอะก็สังเขานั่นแหละศีลธรรมในใจของเขาบ่ไหววันเซิงก็ใจได้ทางนี้ทางนั้นถือว่าคนจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ต้องเสียสละมักจะหลีกเลี่ยงในทางที่มันบ่ดีการผจญมารก็ถือว่าเป็นมารที่ขัดขวางการทำความดีมารแปลว่าสิ่งที่ขัดขวางไผทำภัยที่ทำความดีมาจนเข้ามายั่วยวนยั่วยั่วคือเกิดอุปสรรคเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้ได้ตรัสศีลพระทัยแน่วแน่ว่าแม้ว่าเลือดจะเหือดแห้งและเลือดในพระวรกายของพระองค์จะเหือดแห้งไปจนเหลือแต่เอ็นหนังกระดูกก็ตามทีหากพระองค์ยังได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็จักบรรลุจากอาสนะพญามารกลัวว่าพระองค์ได้เป็นพระปทุทธเจ้าแล้วมาคัดขวางในการบำเพ็ญเพียรของพระองค์สุดท้ายพระองค์ก็มีชัยชนะเหนือพญามารได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าอย่างใดก็ตามมารเป็นเครื่องทดสอบการทำความดีของคนมารบ่มีบารมีบ่เกิดนะเพราะมารมีบารมีจึงเกิด
ความเข้มแข็งอดทนอดเปรี้ยวไว้กินหวานอดสารได้ซ่านะของคนเฮานั้นเกิดมาได้ก็เพราะมีอุปสรรคเหมือนกับว่าวที่ขึ้นสูงได้ก็เพราะมีลมต้านส่วนคนเฮานั้นจะขึ้นสูงได้ก็เพราะมีอุปสรรคต้านเพราะเหตุใดการทำความดีแต่ละเตื้อแต่ละครั้งมักจะมีอุปสรรคมาต้านอยู่เสมอเพราะการทำความดีนั้นอาจจะทำให้โดดเด่นเกินหน้าเกินตาคนนั่นคนนี้นะดังที่หลวงวิจิตรวาทการประพันธ์ไว้น่าคิดว่าอันที่จริงคนเขาอยากให้เราได้ดีแต่ถ้าเราเด่นขึ้นทุกทีเขาหมั่นไส้จงทำดีแต่อย่าเด่นจักเป็นภัยไม่มีใครเขาอยากเห็นเราเด่นเกินนะอันที่จริงคนเขาอยากให้เราได้ดีแต่ถ้าเราเด่นขึ้นทุกทีเขาก็หมั่นไส้จงทำดีแต่อย่าเด่นจักเป็นภัยไม่มีใครเขาอยากเห็นเราเด่นเกินการทำความดีบางเตื้อบ่สามารถหลีกเลี่ยงความเด่นได้เพราะต้องกล้าทำในสิ่งที่คนอื่นบ่เคยหรือบ่กล้าทำดังนั้นในการทำความดีต้องกล้าเผชิญอุปสรรคปัญหาต่างๆต้องมีความเสียสละสู้อุปสรรคนะเสียสละสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์สุขที่ไพบูลย์ว่ากว่าสมดังพระบาลีที่เคยยกขึ้นไว้ว่ามัตตาสุขปริจาคาเป็นต้นแปลเป็นความภาษาไทยได้ใจความว่าถ้าเห็นแก่ประโยชน์สุขที่ยิ่งใหญ่กว่าเพราะสละสุขเล็กน้อยนักปราชญ์ควรสละสุขเล็กน้อยเพื่อเห็นแก่ความสุขที่ยิ่งใหญ่กล่าวในทางธรรมสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าก็ได้แก่พระนิพพานคือการดับกิเลสสิ้นเชิงถ้าหากเราต้องการความสุขคือพระนิพพานก็ต้องสละความสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นความสุขเล็กน้อยเสียดังเช่นเจ้าชายสิทธัตถะได้สละความสุขในราชสมบัติเสด็จออกผนวดเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมแสวงหาความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่านั่นก็คือความเป็นพระพุทธเจ้าและหากเจ้าชายสิทธัตถะจะทรงหันแก่ประโยชน์ของพระองค์บ่ยอมสละความสุขในการครอบครองราชสมบัติเชื่อแน่ว่าเฮาทั้งหลายก็คงบ่ได้พบแสงสว่างจากพระธรรมคําสอนอย่างเช่นทุกวันนี้อย่างแน่นอนนี่แหละคือผลแห่งการเสียสละความสุขเล็กน้อยของพระองค์หากจะกล่าวในทางโลกความสุขของคนส่วนสําคัญกว่าความสุขส่วนตัวเนื่องจากคนเฮาจักอยู่ตามลําพังตัวคนเดียวบ่ได้ย่ําต้องเปิ้งปาอาศัยคนนั่นคนนี้ระหว่างกันและกันเริ่มต้นแต่เติดจากการกระทั่งตายแต่การที่จะเปิ่งป้าอาศัยกันได้ก็เพราะแถมฝ่ายหนึ่งยอมเสียสละฮือเช่นลูกๆที่เจริญเติบโตมาได้ก็เพราะการเสียสละของพ่อแม่สิทธิยานุสิทธิ์ที่ประสบความสำเร็จได้ก็เพราะอาศัยความเสียสละของครูบาอาจารย์ลูกน้องที่มีความเจริญก้าวหน้าก็เพราะอาศัยเจ้านายเป็นผู้เสียสละชาติประเทศที่มั่นคงยั่งยืนมาทุกวันนี้ได้ก็เพราะการเสียสละเลือดเนื้อของแรงกายแรงใจของบรรพบุรุษพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ทุกราชวงศ์เนาะเพิ่นก็เสียสละทหารเอาเนื้อเอาเลือดเอาเนื้อฉาบทาแผ่นดินท่วมแผ่นดินมากกว่าหลายเตื้อคนที่หันแก่ประโยชน์ของคนอื่นมากกว่าความสุขส่วนตัวสามารถทนต่อความตรากตรำลำบากเพื่อสร้างสรรคุณงามความดีเกิดมีเกิดขึ้นได้ในเรื่องนี้ขอกล่าวถึงท่านมหาตมะคานธีซึ่งเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศอินเดียท่านมหาตมะคานธีเป็นลูกเศรษฐีเกิดในตระกูลมีทรัพย์สินเงินทองมากมายจบการศึกษานิติศาสตร์จากประเทศอังกฤษแล้วเดินทางกลับมาประเทศอินเดียตอนนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษทำให้เกิดความรู้สึกว่าในขณะที่คนทั้งประเทศอยู่ภายใต้การกดขี่ข่มเหงความทุกข์ยากแสนสาหัสเขาจะมีความสุขเพียงคนเดียวได้อย่างใดจึงกึศสละความสุขส่วนตัวเพื่อความสุขของคนส่วนรวมเพื่อจะได้ช่วยให้คนทั้งหลายได้พ้นจากความทุกข์นั้นกึศได้เช่นนี้จึงสละสมบัติอุทิศตนเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนตัวตามที่อาตาดมทีมหาตมะคานธีเป็นคนชื่นชอบ
่านวรรณคดีภาษาอังกฤษอ่านแล้วก็มีความเข้าใจลึกซึ้งจนกระทั่งวันหนึ่งหันว่าตนเองบ่ควรที่จะไปชื่นชมวรรณคดีของชาวต่างชาติซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจกดขี่ประชาชนของตนในสมัยนั้นจึงหันมาศึกษาวรรณคดีประเทศของตนอย่างละเอียดอ่านเพื่อจะได้นำมาเขียนเป็นภาษาของตนเองแต่การจะทำได้อย่างนั้นก็ต้องเสียสละความรื่นรมในการอ่านวรรณคดีภาษาอังกฤษเป็นการเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและท่านก็ยังได้เสียสละความสุขของตนเองด้วยการมาอยู่เป็นผู้นำทางการเมืองเพื่อต่อสู้เพื่อเอกราชของชาวอินเดียจากอังกฤษโดยใช้ลักษณะสันติวิธีหรือแบบอหิงสาเช่นอดอาหารประท้วงและการบยินิยมใจความรุนแรงจนทำให้อังกฤษยอมคืนเอกราชเรื่องราวของท่านมหาธรรมคันธีผู้นี้บ่งบอกแสดงให้ถึงความเสียสละประโยชน์สุขส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ประโยชน์เป็นอันมากดังพระบาลีบทหนึ่งว่าจะเชทะนังอังคะวรัสสะเหตุนะจะเชทะนังอังคะวรัสสะเหตุเป็นต้นซึ่งแปลความเป็นภาษาไทยว่าพึงสละทรัพย์เพื่อเห็นแก่อวัยวะพึงสละอวัยวะเพื่อเห็นแก่ชีวิตพึงสละอวัยวะและชีวิตเพื่อเห็นแก่ธรรมคนเฮาเมื่อเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอวัยวะอาจจะชำรุดเสียหายจำต้องเสียสละทรัพย์เพื่อการรักษาแต่หากว่าอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งกลายเป็นปิดจำต้องตัดแขนตัดขาเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้ก็จำจะต้องตัดอวัยวะนั้นๆเพื่อฮึกรักษาชีวิตแต่เมื่อหวนระลึกได้ว่าเมื่อต้องการรักษาอุดมการณ์ที่สำคัญสูงสุดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมจำเป็นต้องรักษาธรรมะสามารถสละได้ทั้งทรัพย์อวัยวะและชีวิตเพื่อรักษาธรรมะจึงจำเป็นต้องมีความเสียสละอันยิ่งใหญ่แต่คนเฮาในปัจจุบันนี้บางเตื้อมีมักจะพอหันความสุขส่วนตัวสำคัญว่าประโยชน์สุขของส่วนรวมเมื่อหันเป็นเช่นนี้สังคมประเทศชาติพระศาสนาก็จะเจริญรุ่งเรืองได้โดยยากเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายผู้มีปัญญาเพื่อเล็งหันประโยชน์สุขส่วนรวมแล้วก็จะนำปาวิถีชีวิตจึงชวนจะยอมเสียสละความสุขเล็กๆน้อยๆเสียพ่องเพื่อให้เกิดความรุ่งเรืองเพื่อความสุขของสังคมในประเทศชาติพระศาสนาต่อไปญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายรายการเสียงธรรมรับอรุณภาคเย้าตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM ความถี่ 104.50 เมกะเฮิรตซ์ส่งสัญญาณจากวัดจังกัมสู่วัดฝ่ายหินอำเภอเมืองเชียงใหม่รายการนี้นำเสนอให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังโดยอัตมาภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทวัดจังกัมตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำปูนเผยแผ่ธรรมในนามของประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกเบอร์โทรศัพท์ติดต่อประสานงานได้ที่08618753250861875325น้ำธรรมคำสอนส่วนนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ให้กำลังใจกับบรรดาญาติโยมสาธุชนที่ตั้งใจฟังเป็นลำดับมาก่อนนำรายการจากท่านไปในเจ้าของวันจันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์ว่าวัดจังกัมเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระเพกตุภัตตาหารเจ้าภัตตาหารเพนน้ำปานะเนื่องในโอกาสที่วัดจังกัมจะได้จัดงานบรรพชาอุปสมบทเยาวชนภาคฤดูร้อนขึ้นในระหว่างวันที่22มีนาถึง6เมษาเป็นปีที่15ทุกปีก็จะมีเยาวชนบ้านเฮาบ้านเปิ้นทั้งพระทั้งเนนมาบรรพชาอุปสมบทอุลังทัดตัวอุทิศอกเพื่อพระพุทธศาสนาภูมิฟักศาสนาธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ช่วยกันอยู่ดีมีสุขช่วยกันกำจุนปูชาพระพุทธศาสนาไปตามลำดับเพราะนั้นวัดจังกรรมก็จัดมาเป็นปีที่15แล้วบางปีก็มีเยาวชนที่เป็นทูตเจ้านักกว่าเนนบางปีก็มีเนนมากกว่าทูตเจ้าก็แล้วแต่โอกาสเนอะสำหรับเยาวชนที่จะบรรพชาอุปสมบทก็แจ้งความประสงค์ได้ที่วัดจังกรรมเอาเอกสารไปกรอก
อนุญาตจากบุผู้ปกครองพ่อแม่เนาะช่วงที่ปิดเทอมเนี่ยปล่อยเราออนเวไปเวมาบ่ได้บางทีก็เอามาใกล้ชิดพระพุทธศาสนาได้บวชที่วัดจังกรรมนี่บวชเนนกะเอาไว้ว่าเนน30รูปนะรูปสามรูปละ 1,500 บาทเป็กตุเจ้าสาวรูปรูปละ 2,500 บาทน้ำปานะตลอดวันวันละ 1,500 บาทตลอดจนภัตตาหารเจ้าเป็นข้าวต้มข้าวสวยข้าวราดแล้วแต่จะทำถวายก็วันมื้อละ 1,500 บาทภัตตาหารเพนมื้อละ 2,500 บาทต่อวันเนาะ15วัน15เจ้า15ค่ำน้ำปานะนี่ก็แล้วแต่มีความพร้อมเพราะฉะนั้นถือว่าช่วงนี้บาทจะเป็นวันค่ายวันเกิดของท่านวันตายของญาติผู้ใหญ่หรือประสบความสำเร็จในกิจการต่างๆวัดจังกรรมก็เป็นวัดหนึ่งที่ได้จัดกิจกรรมนี้มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นมีโอกาสก็กินก็ตานด้วยกันได้สองคนสามคนร่วมเป็นเจ้าภาพสักตนกาสองคนสามคนจะหอมกันกินหอมกันตานไปหน้าวันที่22ต้องส่งตัวคนที่จะบรรพชาอุปสมบทบวชเนนเป็กทุเจ้าเนาะ22ส่งตัว23โกนผมหรือปลงผมนาค24แห่นาค25บรรพชาอุปสมบทอันนี้ก็ได้ทำมาเป็นปีที่15แล้วญาติโยมสาธุชนที่อยู่ทางบ้านคึดจะได้ไข่ใจตึงแปลงใจตึงก็หอมกลิ่นหอมตานกันได้ตามที่มีความพร้อมทำบุญสุนทรทานแล้วสบายใจก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาท่านทั้งหลายปรารถนาสุขกายสบายใจในการที่จะดำเนินชีวิตของเฮาคือผ่านพ้นวิกฤตการไปสิ่งละอันพันละน้อยในฐานะที่เฮาท่านทั้งหลายได้เปิ่งพระบรมโพธิสมภารก็ดีเปิ่งความสุขความอบอิ่มใจของพระพุทธศาสนาก็ดีตลอดจนเปิ่งประเทศชาติอยู่เย็นเป็นสุขอยู่กันอย่างสบายสบายมาเป็นเวลาหลายปีหลายเดือนหลายวันมาวันนี้เฮาท่านทั้งหลายได้ดำเนินชีวิตแล้วก็มีความสุขกายสบายใจบางทีบางครั้งก็เป็นผู้ชักชวนบอกเอิญเชิญชวนคนท่านมาทำบุญบอกเอิญเชิญชวนกัลยาณมิตรญาติธรรมนะอันนี้ก็ถือเฮาช่วยกันเฮอสิ่งต่างๆเหล่านี้ปรากฏเด่นชัดในการที่จะก้าวไปสู่จุดประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนเฮาหนัวกับสร้างวัดสร้างวาเอาบ่สร้างศาสนบุคคลบ่สร้างศาสนทายาทก็จะทำเฮอสิ่งเหล่านี้มันค่ำค่ามันหมดไปตามเวลาและโอกาสแต่เขามีศาสนบุคคลดูแลเอาใจใส่คุ้มฟักรักษามันมีศาสนวัตถุศาสนบุคคลศาสนธรรมและศาสนสถานนะทำเมื่อเขาตั้งทั้งหลายได้หู้ได้เข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะทำเมื่อเขาตั้งทั้งหลายอยู่อย่างสบายสบายบ่ต้องเก้อเขินบ่ต้องได้เสียความเป็นผู้ได้เกิดมาเป็นคนข้างหนึ่งเตื้อหนึ่งอาศัยที่เขามีน้ำใจใจจริงน้ำใจใจแจ้งซึ่งกันและกันเพื่อนบอกว่าโอกาสทองของเรานี้มีเพียงนิดสิ้นชีวิตสิทธินานาหามีไม่แม้ร่างกายก็ยังแตกยังแยกแตกกระจายจงวิจัยไตรตรองรองไตรตรองมองให้ดีเมื่อโชคดีชีวังยังไม่ตายเร่งขวนขวายติวเข้มให้เต็มที่สร้างกุศลสร้างสุขทุกนาทีอย่ารอรีก่อนชีวาจะคราใครมัจจุราชไล่มากันติดๆพร้อมจะปิดชีวาก็ว่าได้จักสัญจรซ่อนตนอยู่หนใดอย่าหมายใจว่าจะตนจะพ้นพระการต้องพลัดพรากจากเคหาเวลาตายจากเพื่อนหญิงเพื่อนชายแลลูกหลานทรัพย์สมบัติสิ่งประสงค์จากวงกะวงวานจะละสังขารจากไปไม่เหลียวแลจะมีสุขหรือโศกในโลกหน้าอยู่ที่ว่าบุญกรรมนำไปแท้บาปและบุญคือทุนในดวงแดเป็นกระแสแปรเปลี่ยนไม่ให้เป็นไปอันศีลทานทุกอย่างมีสร้างสมจะช่วยบ่มบำบัดขจัดนิสัยให้มีเมตตาอารีมีน้ำใจจิตแจ่มใสไม่โมโหหรือโกรธาทุกเช้าเย็นอย่าเว้นว่างสร้างกุศลประพฤติตนตามหลักพระพุทธศาสนาหาความตายตามทันก็พันลาสู่สวรรค์ชั้นพระดีกว่าเอ่ยญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลาย
น้ำธรรมคำสอนจากรายการเสียงธรรมรับอรุณภาคเจ้าเมตตาในท่านพระครูสมุวิสุวัตวัดฝ่ายหินอำเภอเมืองเชียงใหม่บรรยายธรรมะอัฏฐาธิบายธรรมะโดยอาตมาภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทวัดจังคำตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนมาก็พอสมควรแก่เวลาอิมินากัตตะบุญเยนะบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ทำจากการดำเนินชีวิตมีธรรมะเป็นเรื่องเครื่องยึดประพฤติปฏิบัติบุญนั้นกุศลนั้นจงไว้หน้าเป็นชัดแก้พิดานคำคลี่มุงบางให้ท่านทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขรุ่งเรืองก้าวหน้าโดยพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณกตัญญูต่อพ่อต่อแม่กตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ดังวจนะประพันธ์ว่ารัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยะเตชะสาพุทโธบังซ้ายธัมโมบังขวาสังโฆบังกายาอะระหังบังเกสาอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะท้ายที่สุดนี้รายการเสียงธรรมรับอรุณขอนำรายการจากท่านไปก่อนพบปะกันใหม่วันต่อๆไปขอเจริญพรอนุโมทนา ท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการมรดกธรรมกำเมืองดำเนินรายการโดยพระครูวิสิทธิ์ศีลาภรณ์
่อไปอยู่เหนือวิสัยของชาวโลกี้